เบื้องต้นของการปฏิบัติจิตภาวนาเราต้องมีสติระลึกรู้ตัวของเราการรู้ตัวของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อไม่ให้จิตใจของเราส่งไปรู้ข้างนอกเมื่อเรามีสติรู้ตัวของเราจะเป็นรู้ส่วนไหนคือจะรู้ส่วนกายก็ได้หรือจะรู้ส่วนจิตก็ได้ในมหาสติปัฏฐานท่านกล่าวไว้ความรู้ตัวนั้นรู้ได้ทั้ง4อย่างรู้กายในกายก็มีอยู่ในตัวของเรารู้เวทนาในเวทนาก็มีอยู่แล้วในตัวของเรารู้จักจิตในจิตก็มีอยู่แล้วในตัวของเรารู้จักธรรมในธรรมคืออารมณ์ที่อยู่กับจิตนั้นก็มีอยู่ในตัวของเราเรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีสติระลึกสติระลึกนั่นทำให้ปรากฏทำให้เกิดทำให้มีความรู้ความเห็นขึ้นมาสิ่งทั้งปวงมีอยู่ก็จริงแต่ถ้าไม่มีสติระลึกขึ้นมาแล้วสิ่งที่มีเหมือนก็ไม่มีเหมือนกับเราเอาของไปวางไว้แล้วหลงลืมระลึกไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนเวลาต้องการมันก็หาไม่พบนึกไม่ออกเหมือนกับของไม่มีเลยไม่ได้ใช้เพราะระลึกไม่ได้บุญกุศลความดีความงามความสุขความทุกข์มีอยู่ในตัวของเราพร้อมเวลานี้เราขาดสติของเรายังไม่มีกำลังเพียงพอขอให้เราทั้งหลายพยายามฝึกและเจริญสติของเราไม่ให้เผลออยู่ในธรรมกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเพื่อให้เกิดความรู้ตัวความรู้ตัวของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากเท่ากับเราแผดเผากิเลสให้เราร้อนก็เพราะความรู้ตัวนี่เองเพราะกิเลสทั้งหลายกองทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากกรรมที่กระทำโดยความไม่รู้ไม่มีสติรอบคอบไม่มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงนี่เองทำให้เราเสียเปรียบเสียท่าของฝ่ายทุกข์ของฝ่ายเวรฝ่ายภัยที่เราต้องทั้งหลายไม่ต้องการที่เราทั้งหลายพยายามที่จะละที่จะเว้นจากมันไปแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังติดตามเรามาได้เราพลอยได้รับทุกข์รับความรำคาญจากความไม่รู้ตัวนี้เองเนื่องด้วยเหตุนี้เราควรบำเพ็ญสติให้มีความระลึกความรู้ตัวในตัวของเราถ้าเราสามารถระลึกต่อเนื่องการรักษาจิตหรือรักษาธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยให้เป็นจิตที่รวมของความรู้ทั้งหลายให้เป็นเอกคตารมตั้งมั่นแน่วแน่ได้แล้วจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพจากความเคยฟุ้งซ่านเคยรำคาญเคยได้รับความเศร้าหมองความวุ่นวายความกระวนกระวายต่างๆกลับกลายมาได้รับความเย็นความเบาความสบายความเบิกบานในจิตในใจนี่อานิสงส์ของการฝึกจิตฝึกสติของเราให้มีกำลังรักษาจิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามฝึกอยู่เสมอเพราะสตินี้ท่านว่าเป็นธรรมที่มีคุณอุปการะในฝ่ายกุศล ในฝ่ายคุณงามความดี เป็นฝักฝ่ายที่ทำ
ความสุขความเจริญให้แก่เรามากมายผู้ที่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วบุคคลผู้นั้นถึงความงามกายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยจิตใจก็เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะสตินี่เองเกิดความรู้ตัวขึ้นมาอันไหนควรละอันไหนควรทำก็รู้ตัวอยู่เสมอจึงว่าเป็นชาคริยธรรมคือทำจิตของบุคคลให้ตื่นอยู่ตลอดคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้ไม่หลับเป็นผู้ไม่หลงความหลับและความหลงเป็นที่อาศัยหลบซ่อนอยู่ของอาสวะและกิเลสทั้งหลายหรือพูดง่ายๆเป็นที่อาศัยของธรรมในส่วนที่ไม่ดีหรือจิตประเภทที่ไม่ดีชอบอยู่ในความหลงเมื่อความหลงมีแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างอื่นก็ตามมาเพราะความหลงอันนั้นตาเห็นสิ่งใดๆก็สัมปยุตไปด้วยความหลงเกิดความมัวเมาทุกข์หลอกไม่ใช่หนทางที่ให้เกิดความรู้ความฉลาดเป็นหนทางให้เกิดความเศร้าหมองในจิตใจเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายท่านนิยมฝึกสติกำกับมีความรู้ตัวอยู่เสมอระลึกเข้ามาสู่ตัวของเราเราสามารถระลึกได้สิ่งที่ไม่ดีผ่านมาเราก็ระลึกได้ให้เป็นสัจธรรมขึ้นมาสิ่งที่ดีแต่อดีตที่เราเคยได้ก็ทำมาเราก็ระลึกได้เป็นสัจธรรมสิ่งที่ไม่ดีนั่นเราก็สามารถระลึกเป็นสัจธรรมในส่วนทุกข์ในส่วนสมุทัยเป็นส่วนที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้แล้วให้พยายามละนี่เหตุปัจจัยที่อาศัยรวบรวมกำลังแห่งฝ่ายทุกข์เหล่านั้นให้ปรากฏออกมาให้เราได้เสวยได้สัมผัสได้รับความวุ่นวายเดือดร้อนเศร้าโศกเสียใจด้วยประการต่างๆนี่ในส่วนที่ไม่ดีอันนี้เรารู้ได้โดยสติแต่สติสามารถลึกส่วนไม่ดีเห็นเป็นความจริงมนุษย์ทั้งหลายได้รับทุกข์ยากลำบากก็ส่วนธรรมที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าแบ่งประเภทไว้แล้วให้เรารู้จักหน้าตาของความไม่ดีมีลักษณะอาการอย่างไรเกิดขึ้นแล้วมีรสชาติอย่างไรเราสามารถระลึกได้ถ้าระลึกเห็นสิ่งที่ไม่ดีที่เรียกว่าทุกข์นักเข้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ควรกำหนดรู้เมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราจะต้องเบื่อหน่ายเราจะต้องคลายความหลงความยึดมั่นสำคัญผิดที่เคยถือมาเราจะละปล่อยวางสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละได้อย่างเด็ดขาดสตินี้สามารถระลึกถึงความดีที่เราได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติมาเห็นความสุขเห็นความรู้ความฉลาดความสามารถที่เกิดขึ้นจากความดีที่เราทั้งหลายได้ฝึกฝนมามีคุณมีประโยชน์แจ้งประจักษ์ในจิตในใจอันเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นส่วนกุศลเป็นต้นเราระลึกถึงคุณงามความดีที่เราละเว้นการประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาโดยใจเราไม่ทำความชั่วโดยอาศัยเมตตาสงเคราะห์สงสารบุคคลผู้อื่นเราให้อภัยเป็นทานเราให้อภัยคนอื่นที่ทำผิดหรือที่เขาหลงเขาทำไม่ดีไม่โกรธตอบไม่ผูกเวรตอบเราพยายามที่จะลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นมีความต้องการความสุขต้องการความสงบต้องการอยู่อย่างเป็นตัวของตัวเอง
ไม่ต้องการให้ใครขบขี่คมเห็นทำความลำบากในจิตในใจแต่เขาไม่สามารถจะรักษาความเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะมีกำลังพอจึงจำเป็นจะต้องจะเป็นใหญ่ในตัวเองไม่ได้จะต้องพึ่งผู้อื่นจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดความเห็นต่างๆจะสม่ำเสมอกันทุกอย่างไปไม่ได้ต้องขัดแย้งกันถ้าเราไม่ให้อภัยทานแก่กันและกันแล้วยากที่จะทำความสุขยากที่จะทำความผ่องใสในจิตในใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้มีเรื่องกระทบกระเทือนเศร้าหมองอยู่เสมอเราสามารถระลึกได้รู้ได้จากจิตใจของเราจากการเราสัมผัสสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วถ้าจิตนั้นคอยให้อภัยทานอยู่เสมอเหตุร้ายกลายเป็นดีขึ้นมาตามลำดับผลที่สุดเราเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้อภัยกันเราก็กลับสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองและบุคคลผู้อื่นทั่วไปเหมือนกับเราทั้งหลายสวดอยู่เสมอพุทธานุสติเมตตาจาอาสุพังมรณสติธรรมสี่ข้อเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมแต่ละข้อละข้อสำคัญมากธรรมที่เราทั้งหลายควรเจริญเรียกว่าชื่อว่าจตุรารักษ์เป็นเครื่องรักษาตัวอย่างดีและวิปัสสนาอันพึงบำเพ็ญนะเป็นวิปัสสนาทำให้เรารู้แจ้งให้เกิดปัญญาถ้าเราบำเพ็ญเจริญให้มากเกิดปัญญาในทางธรรมเพราะแต่ละหัวข้อพุทธานุสติถ้ามีสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ประสบความรู้ความฉลาดในชีวประวัติของพระองค์ตลอดถึงปฏิปทาของพระองค์ตลอดถึงคุณธรรมที่พระองค์ได้แสดงไว้ได้กล่าวไว้ให้เราทั้งหลายปฏิบัติตามคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีมากสติปัญญาสามัญชนของเราไม่สามารถจะพัฒนาให้สิ้นสุดได้แต่เราก็สามารถระลึกได้ส่วนใดส่วนหนึ่งมาทำให้เกิดประโยชน์ไม่จำเป็นจะต้องยกทั้งหมดเช่นคุณของพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้มีปัญญาคุณเพราะพระองค์ไม่นิ่งนอนใจในการสอดส่องพิจารณาธรรมเรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรมพินิจพิจารณาเห็นคนประพฤติชั่วโดยกายวาจาใจแล้วได้รับความเดือดร้อนไม่มีใครเชื่อถือนับถือได้รับเรื่องกระทบกระเทือนประโยชน์ที่ไหนเขารังเกียจพระองค์ก็พิจารณาสลดสังเวชมาถึงตัวเราถ้าเราประพฤติเช่นเขาเราก็ถูกมนุษย์ชนทั้งหลายไม่คบค้าสมาคมถูกเขาลอยแพเช่นเดียวกันแต่ทำชั่วหนักเข้าก็ถูกประหารชีวิตไม่มีประโยชน์นะอยู่บนพื้นแผ่นดินไม่ได้นี่กรรมชั่วมีจริงๆนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ชอบสอบสองอย่างนี้ให้เกิดปัญญาสอนใจตัวของเราเองให้เลิกให้ละทำความชั่วพระองค์ชอบอย่างนั้นพระองค์ก็สอนละความชั่วได้เพราะพระองค์เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยเราทั้งหลายถ้าเอาคุณของพระองค์ข้อนี้มาใช้ในตัวของเราเราก็ย่อมได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเหมือนพระองค์เราสามารถเลิกละความไม่ดีแม้แต่ชั้นหยาบและตลอดถึงความไม่ดีเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นให้ทำความรำคาญแก่ตัวของเราเองเราก็สามารถที่จะละได้ส่วนความดีที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงปฏิบัติเรียกว่าปารมีธรรมเราก็ระลึกปรมีธรรมที่เราทั้งหลายได้เจริญตามพุทธองค์พระองค์มีทานการเสียสละทั้งอมิตรทั้งวัตถุทั้งอภัยทาน
ทั้งภายนอกภายในทุกอย่างการกระทำใดๆก็ทำเป็นเยี่ยงอย่างในติดแบบฉบับเคลื่อนไหวกายและรู้ว่าจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติเจริญสติเจริญปัญญาเป็นบรมครูเป็นตัวอย่างของเราในอิริยาบถต่างๆนี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าการระลึกพุทโธพุทโธนั่นเมื่อจิตสงบสบายใจรวมอยู่ในพุทโธเราจะสามารถพรรณนาคุณของพระองค์ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติล้วนแต่มีอยู่ในพระองค์เท่านั้นเราระลึกอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เราก็มีที่พึ่งจิตเราก็สบายเบิกบานมีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องไม่มีเวรมีภัยจากการความรู้ชนิดนี้ล้วนแต่มีอุปการะคุณแต่แก่เราเมื่อเราพิจารณารู้ไปเราจะพักผ่อนสงบเหนื่อยแล้วก็ปล่อยวางเข้าที่เข้าฌานเข้าสมาบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบริหารขันอันนี้ท่านพิจารณาทั้งบริหารสำรวมระวังอยู่บางครั้งท่านก็หยุดการบริหารเข้าในโรธสมาบัติไม่ไปไหนเข้าในโรธอยู่ถึง7วันเพื่อพักผ่อนอย่างแท้จริงเข้าความสงบออกจากความสงบแล้วท่านก็บริหารอยู่จนกว่าขันนี้จะแตกดับท่านก็บริหารพิจารณาอยู่อย่างนั้นภาษาวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมสร้างสมประโยชน์คุณงามความดีให้มีขึ้นแก่ตนของตนเพราะฉะนั้นคุณพระพุทธเจ้ามีมากพุทธานุสติเมตตาเมตตาเป็นคุณธรรมอันหนึ่งเพื่อชำระกิเลสของเราส่วนหนึ่งถ้าไม่มีเมตตาและกิเลสก็จะเกาะอาศัยอยู่เพราะเหตุใดเพราะเมตตาปราณีเราจะไม่ผูกอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนดูถูกเหยียดหยามบุคคลผู้อื่นขอให้ผู้อื่นจงมีความสุขให้มีทรัพย์สมบัติให้มีความสุขมีอายุยืนสมบูรณ์ทุกอย่างเรียกว่าเมตตาสัตว์เราไม่เบียดเบียนสัตว์ถ้าเรามีเมตตาอย่างนี้การปฏิบัติในศีลของเราความละอายในการกระทำชั่วไม่ประพฤติเบียดเบียนชีวิตของเขาก็เกิดขึ้นศีลก็บริสุทธิ์การจะลักขโมยใครก็เราสงสารเจ้าของเขาเขาหาได้มาโดยความเหนื่อยยากลำบากไม่ควรจะไปเอาโกงเอาของเขาหรือขโมยเอาของเขาเราทำไม่ได้เราจะประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันก็ทำไม่ได้เรามีสามีเรามีภรรยาอยู่เมื่อทำแล้วก็ทบกระเทือนใจกันมีผู้ปกครองอยู่เราก็ทำไม่ได้ด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันการมุสาวาทก็ทำไม่ได้จะดื่มกินสุราเมรัยเป็นของมึนเมาก็น่าสงสาร ตัวเองที่เรามาเมาให้มึนเมาปราศจากสติยับยั้ง ความรู้ผิดชอบเพราะฉะนั้นเมตตาจึงมีคุณธรรมอันสูงสำหรับผู้ประพฤติธรรมเช่นเดียวกันเราตั้งอยู่ในคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีเครื่องรักษาส่วนอสุภกรรมฐานนี่ก็เป็นทางกำจัดกิเลสข้อหนึ่งเพราะเหตุใดเพราะเราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันหลงไม่รู้ความจริงทุกข์กับสมุทัยอันนี้จึงเป็นเหตุให้อาศัยตัณหาเกิดแล้วก็ปรารถนามีความโลภให้แรงกล้าความโกรธแรงกล้าความหลงเพิ่มพูนขึ้นอีกอกุศลมูลจะยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะไม่พิจารณารู้ชีวิตรู้ร่างกายของตนเองไม่เห็นสภาพความเป็นจริงล้วนเป็นของไม่สะอาดไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเรามามองดูในแง่ที่ลบตรงกันข้าม
กับธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าในจตุรารักข้อที่3คืออสุภะพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สร้างอสุภะขึ้นให้คนแต่มันเป็นธรรมที่มีอยู่แล้วในร่างกายทุกๆคนเพียงแต่พระองค์ชี้บอกให้เราเห็นความจริงเท่านั้นเองที่เราทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้จะไม่สามารถจะทำความเข้าใจในจิตใจของเราเองถูกต้องเมื่อฉันชี้บอกแล้วเรามาดูในตัวเราท่านทั้งหลายทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลก็เหมือนกับท่านพูดไว้จริงๆเต็มไปด้วยของไม่สะอาดล้วนแต่เป็นของปฏิกูลเราพิจารณาผมก็ดีคนก็ดีและฟันหนังเนื้อการพิจารณาตัวเองอยู่อย่างนี้ยิ่งเห็นชัดเท่าไรยิ่งเพลินยิ่งเห็นเนื้อหนังทุกส่วนในรูปธรรมเป็นของไม่สะอาดแต่ส่วนจิตใจนามธรรมยิ่งสะอาดถ้าเพราะมารู้ความจริงข้อสุดท้ายมรณสติอันนี้สำคัญมากว่าสัตว์เราทั้งหลายเกิดมาจะต้องตายไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวถ้าเรารู้ตัวอยู่อย่างนี้มีสติอยู่อย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ไม่ประมาทมีจิตใจไม่ประมาทบุคคลถึงพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีที่ตนจะต้องกระทำที่ตนจะต้องมีที่พึ่งที่อาศัยไม่ประมาทในวัยของเราเองว่าเรายังหนุ่มน้อยไม่ประมาทในกำลังวังชาวด้วยความว่าเรายังไม่มีโรคไม่มีภัยแล้วก็มัวเมาอยากทำอะไรด้วยความประมาทไม่ประมาทในชีวิตบุคคลผู้พิจารณาเห็นมรณะภัยเกิดขึ้นความมรณะภัยนี้มันมีนิมิตเครื่องหมายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่จริงๆบางคนก็เกิดทีหลังเราเข้าไปก่อนเรานับไม่ถ้วนเราที่มีชีวิตได้ผ่านมาถึงวันนี้ก็ถือว่าโชคดีบุญกุศลคุ้มครองเพราะคุณงามความดีมีกำลังอุปถัมภ์คำจุนเราอยู่เราจึงได้ปลอดภัยเราคนสร้างความดีแต่ความปลอดภัยอย่างไรก็ตามถึงอย่างไรวันหนึ่งเราจะต้องเหมือนคนอื่นทั่วไปการตัดสินใจเชื่ออย่างนี้ไม่ผิดเพราะเหตุใดเพราะทุกคนไม่มีใครเหลือจากอดีตที่ผ่านมาจะเป็นคัตติเยบรมณีเวเสสุเดจันดาระปุกเสสธนาจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นพ่อค้าวานิชคนรับจ้างทำงานขอทานก็ดีรู้แต่เหมือนกันหมดอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยในตัวเราแต่ความตายนั้นมีลักษณะบัณฑิตผู้ไม่ประมาทกับคนประมาทนั้นต่างกันเหมือนกับคนที่เกิดมาแล้วมีอายุไม่เท่ากันมีวันนะไม่เท่ากันมีความสุขไม่เท่ากันมีกำลังไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะการกระทำแต่ละบุคคลไม่เท่ากันความตายก็ไม่เหมือนกันบางคนตายไปด้วยความสงบสุขบางคนตายมีความเดือดร้อนแล้วตายบางคนตายด้วยความเอิบอิ่มใจเรียกว่าตายไม่หิวบางคนตายเพราะหิวตายเพราะหิวอะไรเพราะไม่ได้สะสมคุณงามความดีอะไรเวลาตายก็เสียใจน้อยใจตัวเองทุกตัวเองจะนึกอะไรไม่ได้แต่ก่อนเข้าใจนึกว่าตัวเองยังไม่ตายนี่พวกนี้ตายหิวโหยอดอยากพวกไปตายอิ่มเพราะอะไรเราระลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้กระทำไว้เราได้เตรียมไว้
จิตใจเราก็ได้อบรมไว้เรารู้ตัวอยู่เสมอทานก็ดีเราก็ได้ทำตลอดมาศีลก็เราก็ได้รักษาภาวนาเราก็ได้ปฏิบัติเราฝึกหัดอบรมสอดส่องธรรมะยึดที่พึ่งเวลาภัยเกิดขึ้นเราเข้าไปอยู่ความสงบเราก็อิ่มใจเราก็พอใจชีวิตนี้เรารู้แล้วเป็นของไม่แน่นอนจะต้องจากกันไปเมื่อถึงเขาจากเราเราก็ยอมให้มันจากไปโดยไม่ต้องทุกข์เราอยู่ในความสงบอยู่ในความพอใจเรียกว่าตายอิ่มตายด้วยความพอใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเป็นผู้มีสติระลึกธรรมดังกล่าวแล้วสติเป็นธรรมมีอุปการะมากนอกจากเราระลึกให้สงบแล้วก็ระลึกให้รู้เรียกว่าสอดส่องธรรมระลึกสอดส่องวิจัยยะอยู่เสมอก็ต้องอาศัยสติวิริยะก็ต้องอาศัยสติสมาธิก็ต้องอาศัยสติปัญญาก็ต้องอาศัยสติสตินี่ขาดไม่ได้ทำการงานทุกประเภทจะเดินเหินเรียนหนังสือต้องอาศัยสติระลึกเราจะกลับบ้านก็สติระลึกถึงก่อนไม่ว่าทำอะไรเพราะฉะนั้นจึงว่าสติมีคุณอุปการะมากถ้าเราพยายามบำรุงให้เกิดความรู้ตัวอยู่ในตัวของเราเราจะได้หยิบยกใช้ได้สะดวกคล่องแคล่วทันใจเราไม่ปล่อยสติให้เที่ยวไปที่อื่นหลงไปที่อื่นกว่าจะรู้ตัวก็เสียหายไปแล้วทำให้ลำบากเพราะฉะนั้นการภาวนาทุกวันทุกวันเป็นการอบรมสติของเราสามารถรักษาจิตของเราให้ถึงความสงบความวิเวกเลื่อนฐานะสูงขึ้นตามลำดับเพราะพลังของสตินี้เองเป็นมูลฐานที่ให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นั่งสมาธิจึงสอนไม่ว่าอาจารย์ที่ไหนคณะไหนก็ตามล้วนจะสอนให้มีสติไม่ให้เผลอทางนั้นนี่จุดเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สอนอย่างนี้แม้แต่จะตรัสรู้ข้างหน้าอีกท่านก็ต้องสอนอย่างนี้ท่านที่มีคุณอุปการะมากเพราะฉะนั้นนับว่าเราได้ฟังมาถูกต้องเราได้ปฏิบัติมาถูกต้องให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าสงสัยว่ากลัวจะไม่ถูกขอให้มีสติระลึกรู้ตัวเต็มที่ตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ไม่มีผิดเราจะกำจัดความหลงเสียได้กำจัดความมัวเมาเสียได้จิตใจของเราจะฉลาดรักษาใจให้สงบขึ้นได้ไม่วุ่นวายเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วถ้าการกำหนดจดจำไว้ในใจนำใจประพฤตินำไปประพฤติปฏิบัติตามจะได้รับความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาจึงเลิก